วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเยือนถิ่นแต้จิ๋วที่ซัวเถานะครับจังหวัดต้นทางของคนไทยเชื้อสายจีนพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปที่ซัวเถาหรือว่าชานโถจังหวัดของจีนที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งซึ่งเป็นถิ่นฐานของคนจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นเชื้อชาติจีนที่มีมากที่สุดในประเทศไทยครับถิ่นแต้จิ๋วเดิมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถิ่นแต้จิ๋วเดิมเนี่ยเท่าที่เขาประมวลมานะครับบอกว่าอยู่ทางตะวันออกสุดของกวางตุ้งก็คืออยู่ต่อแดนระหว่างกวางตุ้งกับฟูเจียนก็คือดินแดนของฮกเกี้ยนเพราะฉะนั้นแต้จิ๋วเนี่ยถูกกระหนาบด้วยทางตะวันออกก็คือฮกเกี้ยนทางตะวันตกก็คือกวางตุ้งทางเหนือก็คือจีนแคะนะครับเดิมเขาคือเมืองแต้จิ๋วจังหวัดแต้จิ๋วแต่ตอนหลังมาเนี่ยด้วยความที่พลเมืองเขามากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเรื่อยๆนะครับเมืองแต้จิ๋วซึ่งเป็นฐานใหญ่เนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยพอเกิดการพวกฝรั่งนะเข้ามารบแล้วก็มาบังคับให้ทำการค้าขายสงครามฝิ่นอะไรต่ออะไรแล้วก็เปิดท่าจีนก็เลยเปิดท่าเรือใหม่อีกท่าหนึ่งอยู่ที่ซัวเถานะครับซัวเถาเนี่ยอยู่ล่างจากเมืองเก่าแต้จิ๋วมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วอยู่ใกล้กับทะเลมากกว่าทำให้ซัวเถาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับจนกลายเป็นศูนย์กลางของดินแดนของชาวแต้จิ๋วจังหวัดแต้จิ๋วเดิมก็ถูกลดฐานะมาเป็นอำเภอแล้วก็ซัวเถาก็ได้รับการยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัดแทนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับดินแดนที่เป็นดินแดนแกนกลางของคนแต้จิ๋วซึ่งทุกวันนี้เขาบอกว่าในเมืองจีนเนี่ยมีชาวแต้จิ๋วอยู่ประมาณ20ล้านคนแล้วก็มีชาวแต้จิ๋วที่อยู่นอกแผ่นดินจีนเนี่ยประมาณ 6-7 ล้านคนใน 6-7 ล้านคนเนี่ยกว่าครึ่งอยู่ในเมืองไทยดินแดนที่เป็นหัวใจของแต้จิ๋วแล้วจากนี้ไปเนี่ยนะครับ 5-6 สัปดาห์เนี่ยผมจะพาท่านไปผ่านดินแดนเหล่านี้นะครับติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้นะครับในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนเยือนถิ่นแต้จิ๋วที่ซัวเถาต้นทางสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง Podcast ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการอื่นน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม